ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ uh, How of Dark n ้อนอพิโซดที่8นะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้นี่ผมเนี่โอ้โหน้ำตาคอเบ้านี่หลายรอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนที่หากจะว่ากันตามตรงมันไม่ได้ให้อะไรกับเราที่เป็นประเด็นหลักๆเ่ยมันไม่ได้ให้อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าอ่มันเหมือนกับว่ามันให้เราอะไดะ้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวใช่ไหมคือตอนนี้มันจะเน้นไปที่ประเด็นครอบครัวความสมานฉันท์กลมเกลียว อ่าประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นะ่ะเหมือนกับว่ากษัตริย์วิเซลิสเนี่ยก็แบบจวนเจียก็จะตายแหลมไม่ตายแหลมอยู่แล้วครับแล้วตอนหน้านี่ผมอันนี้ไม่เป็นการสปอยนะถ้าหากใครได้ดูตัวอย่างมาก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนหน้าพี่แกเอ่อไปแล้วนะครับก็สหรับกษัตริย์วิเซลิสนะซึ่งอันที่จริงนี่เวลาในตอนนี้นะครับมันบอกว่า6ปีใช่ไหมหลังจากตอนที่แล้วอ่าแล้ว6ปีนี่เนะี่ย อันที่จริงนะครับกษัตริย์วิเซลิสควรจะตายตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันล่วงเลยเวลามา6ปีอ่าก็ไม่รู้ว่าทีมงาน h b o มันเล่นกันอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะประเด็นในตอนนี้นะครับที่หลักๆก็คือใหญ่ๆก็คือว่าหลอดคอเลืใช่ไหมโดนเอ่อฟันที่คอจวนเจียจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ไม่รู้ตายหรือเปล่าอาการโคมา่าแล้วคราวนี้อ่ะเขาต้องการที่จะหาผู้สืบทอด ซึ่งหลอดคอรลิสนะได้บอกจะหญิงเลนิสว่าอยากจะให้ทางเจสใช่ไหมลูกสาวเอลูกชายของเลดิด้าเป็นผู้สืบทอดดิฟบูดเออดิฟมาร์คดิฟบูดต่อไปแล้วคราวนี้นะครับเหมือนกับว่าเวมอนนี่มันไม่พอใจกูนี่อยากจะเป็นกษัตริย์เองกูจะเป็นราชาแห่งดิฟมาร์คเองพี่แกก็เลยไปลองทุกต่อ,อทางออตโตไฮทาวเวอร ที่ตอนนี้ตระก,กูลไฮทาวเวอร์ได้ปกครองอ่อคิงแลนดิ้งอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากษัตริย์วิเซลิสนี่ก็แบบอาการแบบค่อนข้างที่จะหนักแล้วแบบหน้าตาอะไรพร้อมแห้งหน้าลอกจะเป็นซอมบี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ทางเวอร์มอนก็ได้มาร้องเรียนต่อออตโต,โตใช่ไหมเลดิด้าก,ก็เลยชวนเดมอนไปคิงแลนดิ้งเพราะว่ากูก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองเหมือนกัน และคราวนี้เลนิด้าสามารถพาเ,ออเจ้าหญิงเลนิสมาเป็นพวกได้ก็คือให้เจ้าหญิงเลนิสสนับสนุนตัวเองโดยการใหออ้หลานชายเหลานสาวของตัวเองแต่งงานกับลูกชายของเลดิด้าแล้วสายเลือดนี่ต่อใหออ้ลูกชายของเลดิด้าจะมีสายเลือดสตองกับทาแกเลียนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่งงานกับออสายเลือดวาเลเรียที่เป็นออมีสายเลือดทาแกเลียนกับ วาเลเรียใช่ไหมที่เป็นลูกของเดมอนนะ่ะเออคราวนี้สายเลือดมันก็จะเป็นมีสายเลือดวาเลเรียแล้ว,ลวก็เท่ากับว่ามันชอบทานะครับในบอลลังดิฟมาร์กก็เวอร์มอนแบบที่เห็นไอ้ตอนว่าความกันอยู่บนไอ้ห้องโถงบอลลังอะทองพะโลงอะเวอร์มอนก็บอกเฮ้ยพวกแกอะจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับสายเลือดของโอวาเลเรียเออและคราวนี้อะเหมือนกับว่าอ,อ่อกษัตริย์ วิเซลิสนะครับได้ลุกจากเตียงแบบกระช่อกระแทะล่อแร่เต็มทีนะครับได้มายัางบัลลังแล้วก็ตัดสินใจว่าคนที่รู้เรื่องดีที่สุดอะ่ะควรเป็นเจ้าหญิงเลนิสเมียของลอร์ดคอรลิสว่าเขาอยากจะให้ใครปกครองซึ่งเลนิสนะครับก็ทําตามที่เดริดาบอกเลยคือบอกว่านี่เขาจะให้เจสนนะปกครองแล้วก็เดี๋ยวลูกๆูกละและหลานชายหลา,หลานสาวของนางอะ่ะก็จะได้แต่งงานกับเจสและอ่า ก็เท่ากับว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวอร์มอนก็ไม่ยอมเลยครับก็บอกว่าเฮ้ยลูกชายของไอเลลีลานี่มันเป็นลูกชู้แล้วเรลีลาเป็นหญิงสัมซอนอ่าคราวนี้ครับกษัตริย์วิเซลิดก็พยาย,ยามที่จะตัดลิ้นของเวอร์มอนนะเพราะว่าทางกษัตริย์วิเซลิตได้ลั่นวาจาในตอนที่แล้วไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดใครพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกจะโดนตัดลิ้นใช่ไหมสุดท้ายเรียบร้อยครับเดมอนจัดให้ครับฟัน คือหน้าขึ้นไปโอ้โหสารภาพเออดีดีดีสารภาพว่าผมยังไม่ได้กินอะไรนะไม่ได้มันไม่ได้เลือดพุ่งแบบมันไม่ได้ข้าวมันไม่ได้พุ่งออกจากปากแบบตอนที่แล้วนะไอตอนที่แล้วเต็มเต็มต่อมานะครับหลังจากเสร็จพิธีการสืบทอดาลังดิฟมาร์กแล้วก็มาทานอาหารร่วมกันโอ้เล่ตอนนี้ผมชอบมากเลยแบบกลมเกลียวกันในครอบครัวถึงแม้เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางกลมเกลียวกันได้แต่ว่าเราก็เห็นแต่ละคนเออดูแบบ เป็นมิตรกันถ้าเกิดแบบใครยอมถอยคนละก้านี่สงครามก็ไม่เกิดนะครับแบบเออเพราะว่าตอนนี้นะครับผมได้ดูเดลิด้ากับเดมอนแล้วนี่เหมือนกับว่าเออบัลลังก็เออช่างมันก็แล้วกันแบบจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าเอาอริเซถ้าเกิดคุยกันดีๆนะเพราะเผอผมว่าอาริเดลิด้านี่อาจจะยอมก็ได้นะให้บัลลังก์กับลูกๆของอาริเซนไปแล้วตัวเองนี่ก็แบบจะไปใช้ชีวิตแล้ว ตอนจบก็คือจะเป็นฉากที่อาริเซนได้พูดคุยกับทางกษัตริย์วิเซริทแลวกษัตริย์วิเซริทนึกว่าอาริเซนเป็นเลลีด้าไงก็ได้พูดถึงลำนำนำ้ําแข็งรถไฟพูดถึงเอกอนอาริเซนก็คิดเข้าใจผิดว่าเอกอนที่ทางกษัตริย์วิเซริทพูดถึงนี่เป็นลูกของนางแต่แท้จริงแล้วเอกอนที่กษัตริย์วิเซริทพูดถึงเป็นเอโกนที่หนึ่งผู้ปฐมบุรุษนั่นแหละนะครับ แล้วคราวนี้อลิเซนก็ตีความว่าเฮ้ยหรือว่าทางกษัตริย์วิเซลิตอยากจะให้เอกก้อนสืบทอดบัลังวะเออแม่ตีความกันไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีฉากหนึ่งที่ผมคาดการผิดนะมันก็ไม่ได้ฉากเหน่อหลายฉากเลยที่ผมคาดการผิดจากในแกะตัวอย่างนะครับก็คือฉากไข่ที่ตอนแรกนึกว่าเ,เดมอนมันไปขบอยมาที่ไหนได้มันเป็นไข่ในดาร์กสโตนของมันเองนะครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งใขรกันแน่ที่พบนะัดพบมิสซาลี ที่เป็นกิกเก่าของเดมอนตอนแรกผมว่าเดมอนจะไปพบกิกเก่าที่ไหนได้เป็นคนใช้ในสายในวังแล้วก็ผมว่ามิสซาลีนี่มันต้องเป็นแบบเ,เหมือนกับจอวางแผนตัวการอยู่เบื้องหลังอะไรสักอย่างแน่เลยและอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ก็คือว่าไอ้น้ำชาดอกป๊ป,ปปี้ที่อาริเซนให้กษัตริย์วิเซลิสกินอะอนดื่มอะผมว่ามันต้องใส่อะไรบางอย่างเข้าไปแน่เลยแบบกระสารกระตุ้นเร่งตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า เอาพูดเองตามตรงต่อให้ไม่ใสยังไงกษัตริย์วิเซษิ์ก็ร่แร่ลร่แล่อยู่แล้วอะต่อให้มันเป็นจะเป็นยาพิษหรือไม่ก็ได้นะใกล้จะจบแล้วครับอีกสองตอนนะแปลกนะจะดู how of dragon เดํมเนินเรื่องแบบทั้งตอนมันก็ไม่ได้มีสู้กันอะไรแต่เรารู้สึกเออแบบมันดูแบบอินเว้ยมันไม่ได้เหมือนกับไอ the ring of power ตอนที่เจ็ดอะตอนล่าสุดอะโอ้โหอึดอืดอึดอดแล้วไม่ดุกเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนพี่นุ้งพี่ไก่อากาศหน้า,าสวัสดีครับ